เชื่อว่าทุกคนในที่นี้คุ้นเคยกับสำนวนที่ว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังสำนวนนี้หรือประโยคนี้สำคัญมากนะความหมายของมันเนี่ยอาจจะมากกว่าที่เราเคยเข้าใจส่วนใหญ่เนี่ยเรานึกถึงสำนวนนี้เวลาคนทะเลาะกันทะเลาะกันถึงขั้นวิวาทแล้วก็มักจะเตือนกันว่าเนี่ยตบมือข้างเดียวไม่ดังนะเพราะว่าแต่ละคนมักจะโทษอีกฝ่ายหนึ่งว่าเขาเป็นตัวการแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าคนใดคนหนึ่งนะเป็นตัวการเนี่ยเช่นด่าทอและอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ตอบโต้มันก็การวิวาทก็ไม่เกิดขึ้นแต่ที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าฝ่ายหนึ่งด่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ตอบโต้นะอาจจะด่ากลับหรือว่าขนมผสมน้ำยานะมันก็เลยเกิดความวิวาทถึงขั้นอาจจะลงไม้ลงมือพอเกิดเหตุการณ์เนี้ยคนก็จะบอกว่าเนี่ยตบมือข้างเดียวไม่ดังหรอกเพราะว่าอีกฝ่ายนึงก็มักจะอ้างว่าคู่กรณีนะเป็นสาเหตุความหมายคำว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังคือว่าทำฝ่ายเดียวย่อมไม่เกิดผลอย่างที่บอกนะถ้าฝ่ายหนึ่งด่าอีกฝ่ายหนึ่งเงียบหรือว่าไม่ใช้ความรุนแรงความพูดที่รุนแรงเนี่ยตอบโต้มันก็ไม่เกิดอะไรอันนี้ก็เป็นความหมายที่เราคุ้นเคยกันแต่ที่จริงแล้วเนี่ยตบมือข้างเดียวไม่ดังเนี่ยมันมีความหมายมากกว่านั้นมันเป็นความจริงที่ครอบคลุมไปถึงเรื่องความสุขและความทุกข์ด้วยคนเราเนี่ยมักจะคิดว่าจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อได้กินอาหารที่อร่อยฟังเพลงที่เพราะได้ไปเที่ยวที่ที่มันสวยงามหรือว่ามีคนที่น่ารักน่าพอใจอยู่ใกล้ๆแต่นั่นเป็นแค่ความจริงครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งที่คนมักจะมองข้ามคือว่าใจเนี่ยนะมันต้องพร้อมด้วยใจมันต้องเกื้อกูลด้วยกินอาหารที่อร่อยในโรงแรมหรูฟังเพลงที่เพราะนะในคอนเสิร์ตที่ดังแต่ถ้าใจเนี่ยมันห่วงลูกใจห่วงพ่อแม่ใจกังวลเรื่องงานเนี่ยอาหารอร่อยไหมเพลงเพราะไหมมีความสุขไหมนะไปไกลถึงอเมริกานะไปเที่ยวถึงญี่ปุ่นนะแต่ว่าขุ่นเคืองเพื่อนร่วมทริปหรือโมโหไกด์มีความสุขไหมถึงแม้จะไปยังที่ที่สวยงามนะธรรมชาติวิจิตรบรรยากาศสงบนะแต่ถ้าใจมันไม่เอออด้วยเนี่ยไม่มีความสุขหรอกมีคนน่ารักอยู่รอบข้างนะแต่ว่าถ้ามีความเศร้าโศกเสียใจเพราะว่าได้ข่าวจากเพื่อนว่าบริษัทที่ตัวเองทำเนี่ยมันเจ๊งหรือว่าตัวเองตกงานกำลังจะตกงานก็ไม่มีความสุขเหมือนกันฉะนั้นคนเราเนี่ยจะมีความสุขได้เนี่ยไม่ใช่เพียงเพราะว่าได้เจอได้สัมผัสได้เสพนะสิ่งที่อร่อยหรือว่าสิ่งที่น่าพึงพอใจเท่านั้นมันยังอยู่ที่ใจของเราด้วยนะแม้แต่ความสุขทางเพศหรือสัมผัสทางเพศเนี่ยนะซึ่งใครๆว่าโอ้เป็นเรื่องที่เป็นความสุขอย่างยิ่งแต่ถ้าเกิดว่าใจมันวิตกกังวลนะกับงานการหรือว่าแม้กระทั่งเกิดความเบื่อหน่ายในคู่นอนเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขอะทำไปแบบแกนไอ้ความจริงตรงนี้นะคนมักจะมองข้ามและที่สำคัญคือไม่ใช่เฉพาะความสุขความทุกข์ด้วยความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเราที่เป็นลบเสียงดังแดดร้อนคนไม่น่ารักอยู่ใกล้ๆหรือว่าเศรษฐกิจผันผวนบ้านเมืองวุ่นวาย
ไปถึงแม้กระทั่งเรื่องกรณีเล็กๆเช่นรถติดไอ้ทั้งหมดนี้มันทำให้เราทุกข์ไม่ได้หรอกถ้าใจเรานะไม่ไปผสมโรงด้วยหรือจะพูดอีกอย่างนึงคือใจเราเนี่ยนะเข้าไปเป็นตัวการเป็นเพราะมองไม่เห็นตรงนี้คนมักจะโทษสิ่งแวดล้อมโทษคนนั้นคนนี้โทษอะไรต่ออะไรมากมายว่าทำให้ฉันทุกข์เป็นเพราะเขาด่าฉันเนี่ยฉันถึงกลัวกุ้มใจฉันถึงโกรธเป็นเพราะเสียงดังทำให้ฉันหงุดหงิดเป็นเพราะรถติดทำให้ฉันกังวลที่จริงเนี่ยถ้าใจเรานะมันรู้สึกมันไม่เก็บเอาคำพูดคำต่อว่าของเขาเอามาคิดนะมันก็ไม่ทุกข์กันนะไม่โกรธหรือแม้แต่เพียงแค่ไม่คิดว่าเนี่ยเขากำลังด่ากูไม่ทุกข์กันนะคนที่พอเจอคำต่อว่าแล้วมาพิจารณาเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะจากคำต่อว่าเขากำลังบอกว่าเรามีข้อบกพร่องตรงไหนหรือสิ่งที่เขาพูดมาจริงไหมเราก็จะไม่โกรธนะมีเศรษฐีคนหนึ่งนะเป็นอดีตเจ้าของเมืองโบราณพูดวันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลเมื่อใดที่ถูกตำหนิไม่ได้โกรธนะเพราะเขามองว่าคำตำหนิเนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงการที่มาด่ากูมาว่ากูแต่เขามองว่าไอ้นี่เขาพูดมันมีประโยชน์ยังไงบ้างมันจริงไหมคือไม่ได้เอาตัวกูออกหน้าไม่ได้เอาตัวกูออกรับเมื่อเอาตัวกูออกรับเนี่ยมันก็เจ็บสิเหมือนกับเราเดินไปในสวนมะพร้าวเจอลิงไอ้ลิงตัวนี้มันชอบแกล้งคนมันชอบเอามะพร้าวเนี่ยขว้างใส่คนที่เดินอยู่ข้างล่างเราเดินไปตรงนั้นพอดีเห็นลิงมันขว้างแล้วมันขว้างแล้วด้วยมะพร้าวมะพร้าวพุ่งมาที่เราจะทำยังไงถ้าเรายืนเฉยๆบอกว่านี่เป็นที่ของกูนี่เป็นสิทธิ์ของกูนะก็โดนมะพร้าวอัดเข้าไปเต็มหน้าหรือเต็มตัวอย่างนี้จะโทษลิงเต็มที่ได้ไหมทำไมเราเห็นในเมื่อเราเห็นมะพร้าวมันพุ่งมาทำไมเราไม่หลบหรือว่าพอมะพร้าวพอหลบแล้วเนี่ยมะพร้าวตกลงบนพื้นหลายคนก็นะทำยังไงเก็บมะพร้าวคว้างลิงแทนที่เอามะพร้าวเนี่ยเก็บกลับบ้านไปเฉาะเอาเนื้อเอาน้าไปคนส่วนใหญ่ทำกับคำพูดคำด่าแบบนี้แหละกับกรณีแรกนะก็คือเขาด่ามาก็เอาหน้ารับเอาตัวกูรับเจ็บสิแทนที่จะหลบแทนที่จะเลี่ยงเจ็บไม่พอนะด่ากลับอีกนะแทนที่จะเอาคำพูดเข้ามาพิจารณามันมีประโยชน์ไหมเหมือนคนฉลาดก็จะเอามะพร้าวนี่นะแทนที่จะเคลื่องกลับก็เอาเก็บกลับบ้านไปเลยนะเพราะว่ามะพร้าวมันมีของดีอยู่ข้างในงั้นถ้าเจ็บเพราะคำด่าเนี่ยนะก็ต้องโทษตัวเองด้วยนะว่าเรามีส่วนเอาคำด่าของเขามาคิดมาทิ่มแทงตัวเองหรือไม่ก็ไม่ยอมหลบเสียงดังก็เหมือนกันนะถ้าหงุดหงิดเนี่ยนะลองกลับมาดูใจสักหน่อยก็จะพบว่าเป็นเพราะใจเรามันต่อต้านจิตใจมันผักใสมันพูดง่ายคือมันมีความไม่ชอบเสียงไอ้ความไม่ชอบเสียงนี่แหละที่ทำให้ทุกข์มากกว่าตัวเสียงซะอีกเพราะเมื่อไรที่ไม่ชอบเสียงแม้จะเป็นเสียงเพราะเสียงริงโทนเสียงริงโทนไพเราะแค่ไหนใจก็หงุดหงิดนะบางทีหงุดหงิดจนจะทนไม่ไหวต้องตะโกนด่าคนที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์ว่าทำไมไม่หยุดไม่ปิดเสียงสักทีไปว่าเขาที่จริงเนี่ยเป็นเพราะใจเราด้วยนะมันไม่ชอบมันผักใสมันมีความรังเกียจนะถ้าใจเราเป็นปกตินะเสียงมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกรถติดก็เหมือนกันนะรถติดหงุดหงิดเพราะอะไรนะเพราะพูดง่ายๆคือไม่ชอบรถติดมีความรู้สึกลบกับสัญญาณจราจรหรือว่าไฟแดงหรือเป็นเพราะใจเรามโนใจเราจินตนาการว่าถ้าติดอย่างนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปทำงานช้าเดี๋ยวจะไปประชุมไม่ทันเดี๋ยวจะตกเครื่องบิน
เดี๋ยวจะผิดนัดเนี่ยถามว่ามันเกิดขึ้นยังยังไม่เกิดเลยแต่จินตนาการไปแล้วมันโนไปละอันนี้เรียกว่าปรุงแต่งคนเราทุกข์เพราะจิตที่ปรุงแต่งเยอะนะทั้งที่มันยังไม่เกิดขึ้นไปแล้วก็ไปโทษคนนั้นคนนี้ไปโทษรถติดแต่ไม่ได้กลับมาดูใจว่าเป็นเพราะใจเราเนี่ยมันปรุงแต่งมันโนไปหรือเปล่าลองพิจารณาดูนะความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นโดยเพราะความทุกข์ใจเนี่ยมันรู้แล้วแต่เป็นเพราะปล่อยให้ใจมันปรุงแต่งเป็นเพราะใจไปยึดติดหรือพูดง่ายๆรวมๆคือว่าเป็นเพราะความหลงปล่อยใจให้มันหลงหลงก็ไปในความคิดหลงก็ไปในอารมณ์หรือว่ามีความรู้สึกลบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดกับเราเนี่ยมันไม่แย่เท่ากับความรู้สึกหรือปฏิกิริยาแย่ๆที่เรามีต่อสิ่งนั้นลิงเนี่ยนะเราก็รู้นะลิงเนี่ยมันเกลียดกระปินะถ้าเกิดมือมันถูกกระปินี่นะมันจะรีบเอามือเอานิ้วเนี่ยถูกับพื้นถูกับหินถูกับเสาถูกับเปลือกไม้แล้วก็จะเอามาดมเอานิ้วมาดมถ้ายังมีกลิ่นอยู่มันก็จะถูไปเรื่อยๆจนกว่ากลิ่นจะหายแต่กว่ากลิ่นจะหายเนี่ยมือมันก็ถลอกเลือดก็ไหลหลายซิบซิบบางทีเป็นแผลเลยถ้ายังมีกลิ่นอยู่นะมันก็ยังถูจนเป็นแผลเวอะน่าสงสารนะคำถามคือว่าที่ลิงเลือดไหลเนี่ยนะเป็นแผลเนี่ยเพราะอะไรหลายคนอาจจะตอบเพราะกะปิจริงไม่ใช่หรอกเป็นเพราะความเกลียดกะปิต่างหากกะปิไม่ทำให้ลิงเป็นแผลนะเพราะกะปิมันไม่ใช่กรดจะไปกัดเนื้อกัดนิ้วให้เป็นแผลได้แต่เพราะความเกลียดกะปิความเกลียดกะปิเนี่ยมันสั่งให้ลิงเนี่ยถูกับถูนิ้วกับพื้นจนเป็นแผลความเกลียดกะปิอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจกะปิไม่ได้ทำร้ายลิงแต่ความเกลียดกะปิต่างหากที่มันทำร้ายลิงเสียงไม่ได้ทำให้เราทุกข์แต่เพราะความไม่ชอบเสียงต่างๆที่ทำให้เราทุกข์คนนั้นคนนี้ก็เหมือนกันนะเจ้านายเพื่อนร่วมงานเขาไม่ได้ทำให้เราขุ่นมัวแต่เพราะความรู้สึกนะไม่ชอบหรือว่ารู้สึกลบกับเขาอาจจะเป็นเพราะอดีตเหตุการณ์ประสบการณ์ที่ผ่านมาที่มันฝังใจก็ทำให้เรานะไม่ชอบเจอหน้าเขาเนี่ยนะขุ่นมัวขึ้นมาเลยบางทีปี๊ดขึ้นมาเลยเนี่ยลองถามใจตัวเราเองนะว่าเวลาทุกข์เนี่ยทุกข์ใจเป็นเพราะอะไรอย่าไปมัวแต่โทษคนนั้นคนนี้แต่เป็นเพราะใจของเราเนี่ยที่มันวางไว้ไม่ถูกหรือว่าใจที่มันเปิดช่องให้ความโกรธความเกลียดความหลงเข้ามาครอบงำมันเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาแต่ถ้าเราหมั่นดูใจของเราสักหน่อยแทนที่จะส่งจิตออกนอกแทนที่ไปเพ่งที่คนนั้นคนนี้แทนที่ตาจะไปจ้องอยู่ที่สัญญาณจราจรไฟแดงหรือว่าตัวอักษรตัวเลขที่มันก็ขยับไปเรื่อยๆจาก90เป็น89 88รอว่าเมื่อไหร่มันจะศูนย์สักทีเป็นไฟเขียวอย่าไปจับจ้องตรงนั้นกลับมาดูใจเห็นความหงุดหงิดเมื่อไหร่นั่นแหละจะช่วยได้ไอ้ตบมือข้างเดียวเนี่ยเสียงไม่ดังเนี่ยนะมันเกิดขึ้นได้เมื่อเรากลับมาดูใจอะไรจะเกิดขึ้นรอบตัวก็ตามนะมันก็เป็นเหมือนกับมือข้างเดียวซึ่งตบไม่ดังเราจะไปเผลอปล่อยให้ใจเป็นมืออีกข้างหนึ่งที่ไปพลอยตบให้เกิดเสียงดังนะตบมือข้างเดียวไม่ดังและนั่นแหละคือสิ่งที่เราควรจะจดจำเอาไว้นะเวลาทุกข์เมื่อไหร่เนี่ยให้รู้ว่าเนี่ยมันมีมือสองข้างตบแล้วและข้างหนึ่งก็คือสิ่งที่อยู่ในใจเราหรือปฏิกิริยาในใจเราจัดการที่ตรงนั้นก่อนข้างนอกจะจัดการไม่ได้นะจะไปให้คนนั้นคนนี้ก็พูดพ้อกับเราจะให้เสียงมันหายทำยากนะจะให้สัญญาณจราจรนะมันเปลี่ยนเป็นเขียวไวๆหรือทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันดีถูกใจเราเนี่ยมันยากหรือเป็นไปไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เราทำได้คือดูใจต
จัดการที่ใจและจัดการที่ใจไม่ต้องทำอะไรมากเพียงแค่รู้ใจเพียงแค่รู้ใจเท่านั้นแหละรู้ว่าตอนนี้นะมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นกับใจรู้ว่าตอนนี้กำลังมโนอยู่พอรู้แล้วมันจะหยุดพอรู้แล้วมันจะวางไม่ต้องไปกดข่มไม่ต้องไปทำอะไรกับมันมากแค่รู้ทันให้รู้ใจหลายคนมักจะทุกข์เพราะรู้สึกว่าคนรอบข้างไม่รู้ใจเราแฟนไม่รู้ใจนะลูกไม่รู้ใจลูกน้องไม่รู้ใจนะแต่สิ่งที่มักจะมองข้ามคือแล้วเราอ่ะรู้ใจตัวเองหรือเปล่าเอาแต่เรียกร้องคาดหวังให้คนนั้นคนนี้รู้ใจเราให้คนอื่นมารู้ใจเราเนี่ยถามว่ามันเป็นไปได้ไหมหรืออะไรจะยากกว่ากันระหว่างคนอื่นมารู้ใจเรากับเรารู้ใจตัวเองเรารู้ใจตัวเองมันง่ายกว่านะที่จะให้คนอื่นรู้ใจแล้วทำไมเราไม่ทำสิ่งที่ง่ายทำไมเราไปทำสิ่งที่ยากคาดหวังเรียกร้องให้คนอื่นมารู้ใจเราทำสิ่งที่ง่ายสิก็คือกลับมารู้ใจตัวเองคนอื่นเขาไม่รู้ใจเราก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเรารู้ใจตัวเองเราก็จะมีความสุขไอ้ความทุกข์ก็เล่นงานจิตใจเราไม่ได้อันนี้เราตบมือข้างเดียวไม่ดังคนเราถ้ารู้ใจตัวเองนะมันไม่ทุกข์ง่ายๆนะและยิ่งถ้าเรารู้ใจตัวเองเนี่ยบ่อยๆเนี่ยมันมาดูใจตัวเองเนี่ยมีอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นยิ่งเกิดขึ้นบ่อยเท่าไหร่เราก็จะฉลาดเราก็จะรู้ทันมันได้ไวเราจะรู้อุบายมันแต่แปลกนะคนส่วนใหญ่เนี่ยนะเจออารมณ์ต่างๆเนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนยิ่งคนชราคนแก่เนี่ยเจอความโกรธเนี่ยเป็นหมื่นครั้งแล้วมั้งหรืออาจจะเป็นหลายหมื่นแล้วนะถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งโกรธ2ครั้งนะ30ปีก็ 20,000 ครั้งแล้วคนที่อายุ70ปีนี่นะเจอความโกรธนี่หลายหมื่นครั้งแต่แปลกนะยิ่งโกรธหนักขึ้นยิ่งโกรธง่ายขึ้นยิ่งอายุมากยิ่งโกรธง่ายขึ้นทั้งที่มันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเราเจออะไรเราเจอใครเนี่ยถ้าเราเจอบ่อยๆเราจะรู้จักคนนั้นดีขึ้นเช่นเราเจอคนที่ชอบโกหกเนี่ยหรือกระล่อนเนี่ยนะเราเจอเขาบ่อยๆเราจะรู้เลยเขาจะมาไม้ไหนเราเจอคนที่ชอบเอาเปรียบหรือว่าชอบขอโน่นขอนี่เราเจอเขาบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเขาจะพูดอะไรนะเห็นลูกกระเดือกก็รู้แล้วเขาจะพูดอะไรเราเจอคนที่ขี้หงุดหงิดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะจัดการกับเขายังไงจะพูดยังไงไม่ให้เขาโกรธหรือว่าถ้าเขาโกรธแล้วเนี่ยเราจะทำใจอย่างไรไม่ถือสาเขาเนี่ยประสบการณ์ที่มีมากขึ้นเนี่ยนะมันทำให้เราฉลาดปกตินะแต่ทำไมคนที่เจอความโกรธเป็นพันเป็นหมื่นครั้งโกรธง่ายขึ้นเหมือนกับว่าไม่เคยได้เรียนรู้จากความโกรธเลยเราไม่ทำอย่างนั้นนะกับคนที่กับกรณีอื่นกับคนที่ชอบเอาเปรียบเราหรือแม้กระทั่งดินฟ้าอากาศอยู่ที่นี่มานานๆเนี่ยจะรู้เลยนะเวลาเราดูเมฆเราจะรู้เลยว่าเมฆแบบเนี้ยฝนจะตกไหมมีโอกาสจะตกไหมเรารู้เพราะอะไรเพราะประสบการณ์เพราะเราเจอมันบ่อยขนาดเมฆมันไม่ได้มาหาเราไม่ได้เกิดกับเราทุกวันนะแต่ว่าผ่านไปปี2ปีเราก็รู้นิสัยมันแล้วรู้ทางมันแล้วแต่ทำไมกับความโกรธความเศร้าความเครียดเนี่ยยิ่งมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเรากลับโดนมันเล่นงานหนักขึ้นมันครอบงำได้ง่ายขึ้นคนที่ขี้โกรธเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยเจอความโกรธเขาเจอมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วและพอเขาเจอบ่อยๆนี่แหละจึงถูกมันเล่นงานเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ดูมันความโกรธเนี่ยต่างหากที่พอมันเกิดขึ้นกับเราบ่อยๆเนี่ยมันรู้ว่าจุดอ่อนของเราอยู่ตรงไหนมันฉลาดนะพอมันเกิดกับเราบ่อยๆพอมันมาบ่อยๆมันรู้ทางเราแล้วมันก็รู้ทางที่จะเจาะเข้าไปในจิตใจของเราแทนที่เราจะฉลาดนะพอเจอมันบ่อยๆนะมันกลับฉลาดกว่าแล้วเราไม่คิดจะเรียนรู้จากมันความเครียดก็เหมือนกันนะคนที่เครียดเนี่ยยิ่งเจอความเครียดบ่อยๆนะยิ่งพลาดท่าเสียทีความเครียดได้ง่ายขึ้นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะไม่หมั่นศึกษาไม่หมั่นดูมันถ้าเราดูมันบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้ทางมัน
แต่เป็นเพราะเราไม่สนใจเรามัวแต่ส่งจิตออกนอกมันกลับฉลาดกว่าเรามันกลับรู้ทางนะแล้วก็ใช้เราเลยนะไอ้ความโกรธเนี่ยพอมันเจาะเข้าไปในใจเราเนี่ยมันใช้เราเลยมันใช้เราให้ด่ามันใช้เราให้แม้กระทั่งปกป้องรักษามันอันนี้รวมถึงความเศร้าด้วยนะรวมถึงอารมณ์ต่างๆเวลาเศร้าเนี่ยนะมีเพื่อนจะมาชวนให้เราไปเที่ยวเพื่อจะได้หายเศร้าชวนให้เราไปออกไปเจอโน่นเจอนี่บ้างจะได้หายเศร้านะไม่ว่าจะเป็นเศร้าเพราะอกหักเพราะพัดพรากคนรักก็ตามคนส่วนใหญ่ทำยังไงคนส่วนใหญ่ไม่ยอมไปจะอยู่จะนั่งเจ้าจุกเพราะอะไรเพราะความเศร้ามันสั่งให้เราอยู่ตรงนั้นเพราะมันรู้ว่าถ้าเราไปเที่ยวมันจะเลือนหายไปจากใจมันจะถูกความสนุกสนานลื่นเริงเบิกบานเล่นงานจนหายไปความเศร้ามันกลัวว่ามันจะหายไปจากใจมันก็สั่งเราว่าอย่าไปไหนอยู่ตรงนี้แหละนั่งซึมไปเรื่อยๆเวลาเปิดเพลงเราเวลาเศร้าๆนี่เราอยากจะฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงสนุกไหมไม่เคยเราอยากเพลงเศร้าความเศร้ามันสั่งให้เราฟังเพลงแบบนี้เพื่อจะได้เศร้าต่อไปเวลาโกรธนะความโกรธไม่ได้สั่งให้เราด่าเท่านั้นความโกรธมันสั่งให้เราโกรธต่อไปมีเพื่อนมาบอกว่าให้อภัยมีพระมาบอกว่าให้อภัยความโกรธบอกว่าอย่าให้อภัยพอถ้ามึงให้อภัยกูจะอยู่ไม่ได้นะความโกรธมันสั่งแล้วเราก็เชื่อมันนะเราก็พยายามที่จะเจ็บจดจำเหตุการณ์ในอดีตพยายามนึกอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าไม่นึกความเศร้าไอ้ความโกรธมันจะหายไปความโกรธมันสั่งให้เรานึกถึงคนนั้นอยู่เรื่อยๆไอ้หมอนั่นมันทำร้ายเราจริงๆผ่านไปนานแล้วนะบางคนโกรธมากเลยนะโกรธเพราะคนนั้นคนนี้หลานก็ถามเกิดขึ้นมาหลายโน่น30ปีแล้ว30ปีไม่หายโกรธเพราะอะไรเพราะเอาแต่คิดนึกถึงคนนั้นทำไมถึงคิดเพราะความโกรธมันสั่งให้คิดทุกวันเลยลูกนี่ห่วงแม่นะแม่ผูกจิตพยาบาทคนคนหนึ่งเพราะว่าเคยช่วยแล้วถูกทรยศถูกเนรคุณผ่านไป30ปีแล้วก็ยังไม่ลืมนึกถึงทีไรก็โกรธแล้วตอนหลังเนี่ยไม่แค่นึกถึงนะบ่นด้วยบ่นอยู่เรื่อยๆบ่นแทบทุกวันบ่นทีไรก็นิสัยเปลี่ยนเลยจากคนที่ใจเย็นมีเมตตาโอบอ้อมอารีนะกลายเป็นคนโมโหฉุนเฉียวเปลี่ยนเลยนะนี่อารมณ์พวกนี้มันทำให้คนเนี่ยนิสัยเปลี่ยนลูกก็กลัวว่าแม่นี่ถึงเวลาตายจะตายไม่ดีเพราะว่ามีความโกรธจิตเป็นอกุศลเนี่ยพอตายมันก็ไปอบายนะจริงๆไม่ต้องรอไปอบายหลังตายหรอกไอ้ตอนที่ยังมีลมหายใจเนี่ยมันก็เหมือนกับตกนรกอยู่แล้วถูกไฟนรกเผาผลาญใจลูกก็พยายามบอกให้แม่ให้อภัยแม่โมโหลูกด่าลูกราวกับว่าลูกกำลังจะแย่งชิงของรักของหวงไปจากแม่นะไอ้ความโกรธนี่เป็นของเราของหวงตั้งแต่เมื่อไหร่มันควรจะเป็นของเราของหวงไหมไม่ควรนะถ้าเรามีสตินะเราจะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่น่าทิ้งแต่ในยามที่โกรธเนี่ยมันหลงและความโกรธมันจะสั่งให้เราเนี่ยหรือในกรณีนี้คือสั่งให้แม่เนี่ยปกปักรักษาความโกรธเอาไว้ลูกจะมาแย่งชิงความโกรธหรือลูกจะมาทำให้ความโกรธหายไปจากแม่ความโกรธมันสั่งให้แม่เนี่ยด่าลูกเลยมึงอย่ามายุ่งกับกูมันไปไกลๆอันนี้แม่ไม่ได้สั่งนะความกลัวมันสั่งให้แม่พูดเพราะมันกลัวว่าถ้าแม่ทำตามที่ลูกแนะนำความกลัวมันก็จะอันตรธานไปมันทนไม่ได้ไอ้ความกลัวมันใช้เรานะมันใช้เราจริงๆแล้วเนี่ยองครักษ์พิทักษ์ความกลัวนี่ไม่ใช่ใครเลยคือเรานั่นแหละนะมันไม่ใช่รวมทั้งองครักษ์พิทักษ์ความโกรธความเกลียดความเศร้าคือเรานั่นแหละมันใช้เรามันใช้เราได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ไปมันดูใจมันเหมือนกับไวรัสนะไวรัสพอมันเข้าไปในเซลล์เราแล้วนะมันก็จะ
สั่งให้เซลล์ในร่างกายเราเนี่ยผลิตตัวไวรัสผลิตตัวมันซ้ำผลิตซ้ำตัวมันมากๆมากๆมากๆจากหนึ่งตัวก็เป็นล้านเป็น10ล้านจนกระทั่งในเซลล์นี่มันเต็มไปด้วยไวรัสแล้วมันก็จะแตกระเบิดออกไปแล้วไวรัสมันก็จะเข้าสู่กระแสเลือดนะไปสู่อวัยวะส่วนอื่นแล้วก็ทำเหมือนเดิมคือมันจะควบคุมเซลล์แล้วก็สั่งเซลล์ให้ผลิตตัวมันซ้ำมากๆไอ้อารมณ์อกุศลมันทำแบบเดียวกันเลยกับเรานะมันสั่งเราทำไมมันทำอย่างนี้กับเราได้ทั้งที่เราเจอมันไม่รู้กี่ครั้งแล้วร่างกายเรานะถ้าเจอเชื้อโรคเพียงแค่ครั้งเดียวนะมันจำได้ไอ้นี่คือหวัดไอ้นี่คือไข้ทรพิษไอ้นี่คือการระโรคและถ้ามาครั้งที่สองนะเสร็จนะไอ้เชื้อโรคพวกนี้เสร็จมันหมดเสร็จภูมิคุ้มกันในร่างกายเม็ดเลือดขาวจะเข้าไปจัดการร่างกายเราเนี่ยโง่ได้ครั้งเดียวนะพลาดได้ครั้งเดียวครั้งที่สองนี้ร่างกายไม่เคยพลาดเซลล์เม็ดเลือดจะเข้าไปจัดการแต่ทำไมเราเนี่ยนะใจเราเนี่ยมันถึงพลาดไม่รู้อีกครั้งความโกรธเกิดขึ้นเป็นพันเป็นหมื่นครั้งความหงุดหงิดความเครียดเกิดขึ้นครั้งไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยเหรอส่วนใหญ่ไม่เคยเรียนรู้เพราะไม่เคยดูใจไม่เคยรู้ใจเอาแต่เรียกร้องให้คนนั้นคนนี้มารู้ใจเรานะกลับมาหมั่นดูรู้ตามดูรู้ใจเรานะแล้วถ้าความโกรธเกิดขึ้นอีกเราจะฉลาดขึ้นมันเกิดขึ้นที่ครั้งที่สองเราจะฉลาดกว่าเดิมเกิดขึ้นครั้งที่สามเราจะฉลาดยิ่งขึ้นเพราะเรารู้ทันมันเพราะเราเห็นมันไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเราโง่เพราะเราเป็นมันเราหลงเข้าไปเป็นมันถ้าหลงเมื่อไหร่นะเราโง่มันนั้นถึงบอกว่าให้เราขยันรู้ถ้าขยันรู้ฝ่ายรู้เพราะถ้าเรารู้ว่ามันเกิดขึ้นเราจะฉลาดกว่าเดิมโกรธเกิดขึ้นสิบครั้งเราฉลาดขึ้นเพราะเราเห็นมันให้เวลาเจริญสติเนี่ยมันมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นนะมันจะเป็นของดีนะถ้าเราเห็นมันโกรธรู้โกรธเกิดขึ้นรู้เครียดเกิดขึ้นรู้นะหงุดหงิดเกิดขึ้นรู้วันโนเมื่อไหร่รู้เมื่อเรารู้บ่อยๆนี่นะเราจะรู้ทันมันเราจะจับทางมันได้และต่อไปเราจะเรียนจากมันมันจะกลายเป็นครูสอนเรานะนะเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องความไม่จริงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันจะสอนเราเรื่องแม้กระทั่งง่ายๆคือเนี่ยตบมือข้างเดียวไม่ดังนั่นก็หมั่นรู้เอาไว้นะอะไรเกิดขึ้นอย่าไปหงุดหงิดอย่าไปรำคาญอย่าไปคิดว่าปฏิบัติต้องไม่โกรธต้องไม่หงุดหงิดต้องไม่ฟุ้งต้องไม่มโนว่ามันเกิดขึ้นและยิ่งมันรู้ว่ายิ่งความหลงมันรู้ว่าเราจะพยายามที่จะรู้มากขึ้นมันจะยิ่งรังควานเรามากขึ้นหลายคนบอกว่าตอนไม่ปฏิบัตินี่มันไม่ฟุ้งเลยเลยพอปฏิบัติฟุ้งเหลือเกินนั่นเป็นเพราะว่าไอ้ความหลงเนี่ยมันกลัวว่ามันจะหมดพิษสงมันจะหมดอิทธิพลมันก็เลยหาทางปวดเราหนักขึ้นหาทางพยศหนักขึ้นเราต้องรู้นะว่านี่คือลูกไม้ของมันเพราะมันกลัวว่าเราจะรู้มากขึ้นเราจะมีตัวรู้มากขึ้นบดบังความหลงให้มันหมดอิทธิพลไปมันก็ต้องพยายามป่วนให้หนักเพื่อเราจะได้เลิกจะได้ท้อแท้และมันจะได้กลับมามีอิทธิพลต่อจิตใจเราเหมือนเดิมต้องจับทางมันให้ได้ต้องรู้ทางมันแล้วก็อย่าไปยอมแพ้มันชาแนลเพื่อนท่านนี้นะ